งมันมีสารประสิทธิ์เนี่ยมันต้องมานิเฟสตั้งแต่รายงานกรมศุลกากรแล้วมันมีว่าต้องแท็กได้ทุกตัวว่ามันเข้ามากี่ตัวแล้วนะครับกรมศุลกากรต้องมีกระทรวงพาณิชย์ต้องมีเรคคอร์ดพวกนี้แบบที่บอกถ้าข้างในไซโลสมมุติที่เท่าร้อนๆอุณหภูมิมันสูงใช่ไหมครับถ้าใช้พวกโซน่าที่อยู่ในนั้นมันก็มีโอกาสพังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันก็พังได้เพราะอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นเหล็กทั้งดุลเลยมันไม่มีอะไรมันก็อยู่ของมันทีนี้ไอ้ตัวซีเซียมจริงมันอยู่ที่ไหนครับตัวนี้ซีเซียมเนี่ยมันอยู่ในตัวสเตเลตนะครับอันนี้ก็อยู่ในแคปซูลแล้วแคปซูลละอันนี้ผมเอาขนาดตัวใกล้เคียงกับที่ใส่ในตัวแหล่งกำเนิดที่ใช้ในโรงงานที่สีมาโพดดูนะครับดูขนาดของมันนะครับ6มิลคูณ8มิลขนาดนี้นะครับอันนี้คือตัวแคปซูลนะครับเนี่ย6มิลคือ8มิลนี่คือตัวเท่ากับที่ออสเตรเลียครับไม่ได้เทียบใหญ่มากนี่คือตัวเท่ากับที่ออสเตรเลียเลยว่าซีเซียมมันเป็นผงเราต้องใส่ไปในภาชนะบรรจุภาชนะบรรจุคือแคปซูลตัวนี้คือสเกลตัววัดประมาณขนาดนี้ประมาณนี้ว่าเราจะจินตนาการสีเหลืองๆก็คือซีเซียมเพราะฉะนั้นตัวจริงของซีเซียมคือประมาณปลายนิ้วก้อยนะครับมันไม่ได้มีซีเซียมอย่างเดียวมันเขาใส่ต้องผสมอย่างอื่นมาด้วยผสมพวกอินเนอร์ก็คือสารที่ใส่มาให้มาดูเยอะๆเหมือนเรากินยาอย่างเงี้ยเนื้อยาจริงหลักเป็นมิลลิกรัมนะครับแต่เขาใส่แป้งมาเยอะเพื่อเราจับง่ายหยิบง่ายแค่ประมาณเนื้อปริมาณของมันประมาณน้ำสองสามหยดแค่นั้นเองนี่คือซีเซียมจริงๆนะครับน้ำสองสามหยดเนาะพอเอาอันนี้ไปเผาในเตาหลอมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีขี้เถ้าพวกสแลบจากเตาหลอมคนก็อนุมานว่าไอ้สแลบมันคือกัมมันตรังสีหมดซึ่งมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นซีเซียมที่เอาไปเผากลายเป็นสแลบมันมีปริมาณไปนิ้วก้อยนะครับถ้าไอ้ซีเซียมทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าดูเนี่ยมันก็ส่งไปตามไซโลเขา10เมตร20เมตรสามารถแผ่รังสีได้แต่ก็มูทีฟรังสีนะมันรุนแรงกว่าเกิดผลกระทบขนาดไหนเหมือนพิษงูบอกนะถ้าเราอมนานมันยิ่งเผ็ดนานถ้าเราอมนิดเดียวมันก็เผ็ดนิดเดียวซีเซียมก็เหมือนกันถ้าเราอยู่นานเราก็รับพลังงานจากมันนานอยู่แป๊บเดียวก็รับพลังงานจากมันแป๊บเดียวเพราะตัวพลังงานเนี่ยที่เมื่อสักครู่อาจารย์ที่อธิบายเรานับเป็นมิลลิซีเวิร์ตที่มันออกมานะครับนับเป็นมิลลิซีเวิร์ตที่ออกมาแล้วเราเนี่ยรับไอตัวพลังงานมิลลิซีเวิร์ตมากน้อยแค่ไหนเนี่ยครับสมมติในตัวแคปซูลมันประมาณขนาดนั้นมีระดับของพลังงานนะครับไอตัวเนี้ยเขาก็จับไปจับมาได้เห็นไหมครับอันนี้มันอยู่ในแคปซูลทำไมถึงจับได้ก็เพราะเขาจับแป๊บเดียวนึกออกไหมครับแต่นี่คำถามว่าแล้วเขาอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีผลกระทบไหมก็ต้องดูอย่างของซีเซียมที่มันอยู่ในตัวเนี้ยนึกถึงว่ามันอยู่ในสแลบถูกไหมครับวิธีการที่ผมนึกออกตอนนี้จัดการคือจะไปฝังกบเนาะฝังกบเนี่ยไม่ใช่ฝังกบธรรมดาฝังกบต้องเป็นเรียกถึงได้ว่าเซ็กคิวแลนด์ฟิลก็ต้องไปหาไซต์ปกติเรามีนะครับไซต์ที่ฝังกบขยะอันตรายครับคือดูหน่วยตรงนี้ครับหน่วยที่เรียกเป็นไมโครซีเวิร์ตเนี่ยครับผงซีเซียมจะอยู่ในนี้นะครับครับนี่คือคอนเทนเนอร์หรือที่บรรจุมันเป็นสแตนเลสนะครับเสร็จแล้วตอนที่เราวัดเนี่ยมันก็จะขึ้นแต่หลังจากนั้นทำไมมันถึงใหญ่25กิโลกรัมเขาก็จะมันไปใส่ไว้ในถังตะกั่วหรือ housing หรือดูนะครับตอนนี้เป็น 2.5 กว่าสแตนเลสหรือถังตะกั่วเนี่ยตัวนี้จะ25พอหย่อนลงมาในนี้ปุ๊บรอสักพักมันเหลือไม่ถึง1ละเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันใหญ่คือ housing ครับเสร็จแล้วไอ้รูตรงนั้นก็คือรูที่มันปล่อยออกมาครับศูนย์โบรอนจับยึดนิวตรอนซึ่งเป็นศูนย์เกี่ยวกับทางด้านรังสีแล้วก็จะเป็นศูนย์ทางด้านรังสีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเรามีเครื่องมือในการสามารถตรวจวัดรังสีทั้งในลักษณะของปริมาณรังสีเรียกว่าโดซิมิเตอร์ซึ่งสามารถแสดงผลเรียลไทม์แล้วก็มีการวัดด้วยว่ารังสีที่เกิดขึ้นนั้นมาจากสารประเภทไหนนะครับดังนั้นหากมีรังสีเนี่ยแพร่กระจายเข้ามาในจังหวัดนครราชสีมาเราก็จะมีเครื่องมือซึ่งสามารถดูดอากาศเพื่อจะนำไปตรวจวัดว่ามันได้แพร่กระจายเข้ามาทางอากาศแล้วหรือยังเราก็มีทีมงานทั้งบุคลากรของเราแล้วก็นักศึกษาซึ่งสามารถนำเครื่องมือเนี้ยไปช่วยตรวจประชาชนหรือผู้สนใจอยากจะทราบว่าในบริเวณที่ท่านอยู่เนี่ยมีผลกระทบหรือไม่อย่างไรสามารถแจ้งเข้ามาที่มทส.ได้นะครับเรายินดีที่จะออกให้บริการตรงนี้ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาจริงๆเราอยู่ห่างจากปราจีนบุรีและก็กบิลบุรีเป็นระยะทางพอสมควรแล้วก็การแพร่กระจายโดยทางอากาศเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับแต่เพื่อไม่เกิดความประมาทเราเองก็เราก็เอานำเครื่องของเราเนี่ยมาตั้งไว้ที่หน้าตึกแล้วก็ตรวจสอบอากาศอยู่วันเว้นวันนะครับก็คือเก็บตัวอย่างอากาศอย่างน้อย3ชั่วโมงแล้วก็มาตรวจสอบว่ามีการแพร่กระจายรังสีมาถึงหรือไม่อย่างไรซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีครับผมในฐานะตัวแทนของที่ปรึกษาวัตถุราชการนะครับภาคประชาชนซึ่งเรามีทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะฮะวันนี้นะครับก็เป็นภารกิจอันหนึ่งของด้าน
ิ่งแวดล้อมนะครับภาคประชาชนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดผลกระทบมันไม่ใช่ผลกระทบแค่ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับมันผลกระทบถึงด้านเศรษฐกิจด้วยแล้วก็รวมทั้งด้านสังคมแล้วก็ด้านวิชาการด้วยนะครับเนื่องจากว่าจากข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับกลุ่มคณะที่ปรึกษาเองก็เกิดความกังวลใจไม่แค่ว่าคณะเราหรอกครับประชาชนทั่วไปเนี่ยการได้รับข้อมูลข่าวสารถ้าไม่ครบนะถ้าไม่ครบหรือไม่ถูกต้องเนี่ยก็เกิดความหวาดระแวงสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าจะมองในแง่ดีคือทำให้เรารู้ว่ามาตรการบางอย่างต้องเอาออกมาบังคับใช้อย่างจริงจังอย่างที่เห็นในภาพข่าวจะเห็นว่าไอซีเซียมเนี่ยมีเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุห่อหุ้มซึ่งมีความปลอดภัยสูงมากแต่ขบวนการจัดการหรือการดูแลรักษาต่างหากล่ะที่ไม่ดีพอนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังบรรยายวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าซีเซียมถ้าดูแลดีควบคุมดีประโยชน์มีเยอะแต่ก็ภัยมหาศาลเหมือนกันถ้าเราไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงครับประเด็นแรกคือเราจะนำไปเสนอทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวข้องไม่ว่าจะกระทรวงอุตสาหกรรมหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งกระทรวงสาธารณการด้วยนะครับตรงนี้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็มันไม่มีผลกระทบต่อตัวเขาและตัวต่อเศรษฐกิจหรือสังคมได้ครับสำคัญเลยครับเมื่อกี้นี่มี3ข้อที่สรุปได้นะครับ3ข้อข้อแรกก็คือในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายนะครับ2ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบโรงงานหรือสารประกอบการที่ใช้ตัวซีเซียมนี้จะต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีการรายงานสำนักงานสันติปสนะครับต้องมีการรายงานซึ่งทุกโรงงานในโคราชโรงงานในโคราชมี 2,600 กว่าโรงงานนะครับแล้วก็มีโรงงานผลุงเหล็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกที่ฮะจะต้องมีความรอบคอบแล้วก็ต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆในการตรวจสอบมรสเนี่ยฮะมีความพร้อมมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมที่จะออกไปตรวจสอบซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก